ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Sneaker and Running Thailand นะครับหรือ Sneaker Run TH นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับรองเท้าวิ่งนะฮะเป็น Nike Air Vapor Max Finite 2นะครับตัวนี้ก็เคยรีวิวสีอื่นไปแล้วนะครับวันนี้เอาสีชมพูแบบชมพูเขาเรียกชมพูอะไรอ่ะนะครับชมพูลัชนะครับเป็นชมพูนุดๆหน่อยนะครับนุดๆหน่อยเราเคยรีวิวสีชมพูแบบชมพูแจ่มๆไปแล้วนะครับก็วันนี้เรามารีวิวสีชมพูกันนะครับชมพูนุดเรียกชมพูนุดแล้วกันเนาะไม่รู้จะเรียกสีอะไรนะครับก็อย่างที่เคยรีวิวไปนะครับรองเท้าเป็นพื้นแอร์นะครับทั้งหมดนะฮะพื้นแอร์เต็มๆเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะตัวนี้พี่ตูนก็ใส่วิ่งอยู่นะครับใส่วิ่งอยู่นะครับใส่วิ่งนะครับแต่ถ้าวิ่งระยะยาวๆแนะนำเป็นพวกVapor Fly ดีกว่านะฮะ Zoom Fly อะไรพวกนี้นะครับตอนนั้นวิ่งมาราธอนอันนี้วิ่งระยะสั้นถึงระยะกลางๆนะครับแล้วก็ไว้ใส่เที่ยวนะครับดูแอร์นะครับแอร์เต็มๆเลยนะฮะตรงส้นเท้าจะมียางนะครับยางที่รองแอร์อยู่นะครับแต่ว่าตรงตัวแอร์อีกทีหนึ่งก็จะมีปุ่มรองเท้าอยู่นะครับบางคนถามว่าแอร์มันแตกง่ายไหมไม่ง่ายนะครับยางมันหนานะฮะแอร์มันหนานะครับถ้าไม่ไปเตะหินคมๆหรือว่าไปโดนอะไรคมๆแทงเข้าไปเนี่ยนะครับยากครับยากนะฮะตรงปลายเท้าเนี่ยใครที่ใส่ดิดแล้วกลัวว่าเล็บเท้าจะไปทะลุนะครับเขาเสริมยางมาให้เลยนะฮะหรือว่าวิ่งไปเตะอะไรทักอย่างนะฮะหนามากนะครับหนานะตัวโลโก้นะครับตรงนี้มีลิ้นรองเท้านะครับแต่เป็นลิ้นหลอกนะครับจริงๆแล้วมันสวมเข้าไปได้เลยนะฮะมันเย็บติดกับตัวรองเท้านะครับมันให้มีลิ้นให้มันสวยงามไว้นะครับตรงท้ายตรงนี้เป็นรีเฟล็กซ์นะครับถ้าถ่ายโดนแฟลชเนี่ยแบบเนี้ยนะครับแบบรูปขึ้นซ้ายมือนะครับมันจะรีเฟล็กแสงเวลาเราวิ่งกลางค่ำกลางคืนเนี่ยฮะมันจะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับตัวนี้ใครที่อยากใส่เนี่ยก็คือให้เพิ่มไซส์ไป 0.5 นะ เดี๋ยวผมอันนี้มันไซส์24เซนนะครับไซส์24เซนเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัว Air Max 97ให้ดูนะครับไซส์24เหมือนกันนะครับจะเห็นว่า Air Max 97มันจะยาวมันจะยาวกว่านะครับ 0.5 นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ใส่ไซส์อะไรอยู่นะครับให้เผื่อไซส์ไป 0.5 นะสำหรับเท้าปกตินะครับสำหรับเท้ากว้างให้เผื่อไป1ไซส์เลยนะฮะนี่นะครับตัวนี้ไซส์24เหมือนกันนะไซส์24เหมือนกันนะครับสังเกตว่าตัว97 Premium เนี่ยจะยาวกว่านะครับนั้นมันเป็นธรรมดาปกติแล้วครับตัว Nike เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Finite ตัวไหนนะครับถ้าขึ้นชื่อว่า Finite เนี่ยให้เผื่อไซส์นะครับให้เผื่อไซส์อย่าใส่ไซส์ปกตินะครับเพราะมันจะแน่นนะฮะมันจะแน่นนะครับแล้วเบามากนะตัวเนี้ยเบามากลูกค้าสั่งไปใส่เดินเที่ยวเยอะมากนะตัวนี้เพราะว่ามันใส่สบายนะครับใส่สบายนะฮะก็เดี๋ยวนี้คนใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีวิจัยมานานแล้วนะครับที่ฝรั่งเขาบอกว่าใส่รองเท้าผ้าใบเนี่ยดีกว่ารองเท้าแตะนะครับแต่จริงๆบ้านเรามันร้อนนะเนาะคือถ้าอยู่แล้วบางวันระหว่างบ้านอย่างเงี้ยนะครับทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยใส่รองเท้าแตะมันก็จะสบายเท้าดีนะบ้านเรามันร้อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่เดินทางหรือว่าใส่ทำกิจกรรมอะไรนะครับนะฮะที่ต้องเดินบ่อยๆนะครับก็แนะนำนะครับแนะนำให้ใส่รองเท้าผ้าใบดีกว่านะครับนะฮะนี่นะครับก็ใครสนใจนะครับ Vapor Max สีอะไรไซส์อะไรให้ inbox เข้ามาได้เลยนะครับที่ร้าน Sneaker and Running Thailand ของเรานะครับวันนี้เราขอจบการรีวิวนะครับ Nike Vapor Max นะครับสีชมพูนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ